อะไรคะก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเราอุปการะอีกคนหนึ่งที่เรียนสวยวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังอุปการะอยู่นะครับผมรวมถึงน้องๆอีก2คนด้วยแต่ก็จริงๆแล้วเราก็พิจารณาตามเหตุปัจจัยไปมากกว่าผมไม่ได้อุปการะแบบว่าทุกคนเลยอันนี้เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อใจด้วยแล้วก็พื้นฐานต่างๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆส่วนมากที่ผมช่วยเหลือก็ต้องมาจากคนที่รู้จักด้วยกันที่แนะนำกันมาเราก็ต้องมาดูประวัติต้องอะไรคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องดูพวกนี้อยู่แล้วนะเพื่อที่จะแบบว่าการดูแลเด็กจะได้แบบว่าดีไปเลยไม่ใช่แบบว่ามาเลี้ยงดูแล้วก็เลี้ยงดูไม่ดีทิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือเราก็ทำจนเขาโตจนเขาจบมหาลัยอย่างเงี้ยทุกวันนี้น้องๆที่2คนที่จบมหาลัยไปคนนึงมีครอบครัวแล้วอีกคนนึงก็ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบขาดอะไรเรียนสวยๆตอนนี้เขาเรียนไปไหนบ้างได้ตรงไหนจริงๆแล้วตัวน้องนั้นอยู่ที่อุดรนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอุดรใช่ก็จริงๆก็ติดก็คุยกับคุณแม่กับเพื่อนแม่ที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยใช่ดูแลขนาดไหนยังไงบ้างเหรอครับผมอันนี้เราก็ดูแลเราต้องพิจารณาจากว่าฐานครอบครัวนะครับผมอะไรที่ขาดอะไรที่เกินในส่วนของครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เขาเจอมาหรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราช่วยเหลือในด้านแบบไหนก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันนะครับผมก็เหมือนกับแม่สอนลูกอะไรประมาณนี้แหละใช่ให้เพื่อนไปกี่ส่งนะครับใช่ครับตอนนี้เราดูแลไปกี่คนแล้วครับจริงๆทั้งหมดนี้ประมาณ3ถึง4คนนะแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดวันที่11สิงหานี้ก็จะมีเรียกว่างานผ้าป่าวันแม่นะครับเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนนครขอนแก่นก็จะมีทุนการศึกษาให้น้องๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นการทุนการศึกษากระจายซะมากด้วยอะไรเงี้ยแบบดูแลเป็นรายบุคคลเท่าไหร่ดูแลรายบุคคลตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากครับคนนี้เราก็ส่งไปได้ไกลนะตอนนี้เราจะมีแผนรับแฟนรับเพิ่มไหมอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันบอกไม่ได้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นตามโอกาสมากกว่าส่วนใหญ่คือพิจารณาจากอะไรอะคะพิจารณาจากอะไรครับคืออย่างหนึ่งคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นน้องๆที่คุณครูนะครับผมในโรงเรียนนั้นลงความเห็นกันว่าต้องการคนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของกำลังใจอันนี้ก็จะมีการประชุมกันมาจากทางแม่ทางผมแล้วก็ทางคณะอาจารย์ของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นนะครับผมแล้วเราก็จะมาลงความเห็นว่า เคสไหนที่สำคัญที่สุดเคสไหนที่เหมาะที่สุดที่จะต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆบางคนเนี่ยเรียนอยากเรียนมากแต่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่ทำงานไม่อยู่กับที่ทำงานไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้นะครับผมน้องๆเนี่ยก็ต้องย้ายตามไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีหลายเคสบางทีน้องๆอยากเรียนเราก็จะให้น้องๆมาเรียนแล้วก็แต่อยู่ในความดูแลของอาจารย์อะไรเงี้ยเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยก็จะให้อาจารย์ที่รับอาสาในการดูแลน้องๆเงี้ยเป็นคนเหมือนกับเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยเราดูแลจริงจังทำบุญอย่างนี้เราไม่ทำในมือพี่เลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่าถ้าไปถึงขั้นมูลนิธิเลยเนี่ยผมไม่มีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าจำนวนเงินเราไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะมากมายเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านเป็นสิบล้านอะไรนะเราช่วยเหลือด้วยความที่ว่าเราพอดีตัวมากกว่าถ้าช่วยจนหมดตัวอันนี้ก็คงไม่ไหวในกรณีแบบตอนที่แบบว่าเขาต้องส่งเสียงเลยคุณตาคุณยายตอนนี้เขาแบบเขาปรึกษาอะไรบ้างคุยครับคุยครับจริงมันมีอะไรละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะครับผมใช่ตรงนี้คนจะมองว่าเราจริงๆอย่างหนึ่งคือที่แม่บอกก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเราก็ตอบแทนให้กับสังคมไปนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่ทำได้ก็พยายามจะทำให้นะแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของบุญเรื่องของอะไรมันเป็นตามประเพณีคนไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องของเด็กหรือว่าเยาวชนหันออกไปหาสิ่งเย้ายวนใจหรือว่าข้างนอกมากเกินไปคือมันต้องครึ่งกลางกันอย่างหนึ่งก็คือมาชำระจิตใจให้สะอาดด้วยสภาวะของเรื่องของความเป็นบุญหรือว่าเรื่องของความเป็นธรรมะอะไรเงี้ยดึงเข้ามามันก็จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมใช่เรื่องตาแซลมอนให้ไงฮะ
อันนั้นตามนั้นนะครับผมครับผมกินได้ครับมีซาชิมิซูชิมีหมดครับผมคือไงฮะเราซื้อให้ยังไงฮะถึงไม่ถึงซื้อให้ก็เห็นว่ามันน่ารักดีน่ารักดีใช่ใช่แล้วน้องแบบบางทีเขาเรียกว่าอะไรเผลอๆอาจจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเผื่อแบบติดรถอะไรไปด้วยได้อะไรเงี้ยตัวตลอดเวลาโอ้ไม่ครับไม่ครับก็แค่แบบซื้อไว้ให้อะไรเงี้ยเนื่องในโอกาสแบบอยากให้อะไรเงี้ยอยากให้โอกาสอยากจะให้ใช่น้องวางไว้โซฟานี่ครับเพราะว่ายังไงบ้างคะก็ตกใจครับผมว่าให้อะไรมันเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็คงชอบครับเหมือนตัวแทนตัวเองหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบกินปลาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เขินเลยก็ไม่ค่อยนะครับอาจจะเป็นตามงานวันเกิดหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ใช่ว่าใช้บ่อยมากจริงเหรอฮะเห็นกันน้องกลัวไม่รู้เหมือนกันครับผมนั่นก็อยู่ตรงโซฟาอะไรเงี้ยวันเห็นใน Instagram เพื่อนเขาก็ไปกันใช่ไหมเพื่อนก็แบบว่าใช้ก็แชร์ดีฮะดีฮะที่12ก็ว่างเหมือนกันครับน่าจะพาครอบครัวไปทานข้าวกันใช่ทำกับข้าวที่บ้านอ๋อไม่ครับก็น่าจะไปกินข้าวกันแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วแม่แก้วสอนย่าทำกับข้าวเป็นไงฮะจะเป็นญี่ปุ่นอร่อยไหมอ๋อวันนั้นก็กินกันหลายคนนะครับจริงๆแล้วน้ามาจากขอนแก่นก็เยอะแล้วก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสนานๆทีได้เจอกันก็เลยแบบว่านัดกันมากินข้าวอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรก็กินเหมือนกันปกติแหละใช่ไม่มีอะไรคือทำเองอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆก็ช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับผมเพราะว่ามื้อนั้นก็มื้อหนักเหมือนกันก็กินอะไรสุกี้กี้กันใช่มีมื้อน้องเป็นไงบ้างครับเอาครับผมก็โดนกรณีดราม่าเรื่องขนมอัตโตเราเป็นห่วงน้องหรือข่าวพอได้ทราบข่าวมาเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ดีเทลอะไรเยอะมากครับใช่ได้ให้กำลังใจอะไรกันไหมครับก็ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามเรื่องนี้ใช่มันก็เป็นปัญหาที่ต้องไปแก้ไขกันหมายถึงว่าเรื่องด้วยกับกองละครด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยต้องไปฟังผู้ใหญ่ตอบอะไรอีกทีนึงใช่ไม่มีครับผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยคาดว่าเราจะโทรไปให้กำลังใจหรืออะไรน้องคงไม่ต้องหรอกครับผมใช่